สวัสดีค่ะในเนรัตน์เกล้านะคะเป็นผู้สมัครของพรรครวมไทยสร้างชาติเขตเลือกตั้งที่33บางพลัดบางกอกน้อยยกเว้นแขวงศิริราชค่ะเนื่องจากเป็นส.ส.ยังเป็นฮะค่ะถึงเรื่องพรรครวมไทยสร้างชาตินะต้องบอกว่าพรรครวมไทยสร้างชาตินะคะจริงๆแล้วหลายคนอาจจะไม่เข้าใจเนาะหลายคนอาจจะนึกว่าเอ้ยไม่ใช่พรรคของคนรุ่นใหม่จริงๆเนี่ยเป็นพรรคที่คนรุ่นใหม่เยอะมากแล้วเป็นการที่มีพรรคคนที่เป็นพรรคที่มีคนรุ่นใหม่ที่ตั้งใจอยากจะทำงานแต่ว่าอยู่เคียงคู่กับผู้ที่มีประสบการณ์ผู้ที่เข้าใจบริบทของประเทศไทยเป็นอย่างดีนะคะเป็นการทำงานร่วมกันนะคะที่เป็นการหานโยบายที่ดีที่ตอบโจทย์ให้กับประเทศไทยได้เป็นอย่างมากเลยค่ะการลงพื้นที่ในเขตของคุณพี่ค่ะมีอุปสรรคหรือว่ามีประชาชนเนี่ยสะท้อนในเรื่องต่างๆให้เราทำเรื่องอะไรเป็นอย่างแรกจริงๆต้องบอกว่าบางทัดบางกอกน้อยเป็นพื้นที่ที่อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยานะคะเพราะฉะนั้นทั้งสองที่เนี่ยถ้ารวมกันเนี่ยมีคลองเกือบ100คลองเลยปัญหาในเรื่องของน้ำเนี่ยเป็นหนึ่งในปัญหาที่อยู่คู่กับคนบางทัดบางกอกน้อยมานะคะเพราะว่าถ้าพวกคูคลองต่างๆเนี่ยจริงๆก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาดูแลรับผิดชอบในเรื่องการลอกคูคลองอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความที่จำนวนคลองเนี่ยมีเยอะมากนะคะบางทีรอบกว่าที่จะมาลอกคลองทีเนี่ยต้องรอ 2-3 ปีซึ่งมันไม่ทันนะคลองมันจะตื้นเขินมากทำให้เมื่อเวลามีฝนมานะคะหรือฤดูที่เป็นฤดูฝนเนี่ยน้ำมันจะระบายไม่ได้เนาะแล้วหลายชุมชนแล้วเรามีอยู่รวมกว่า80ชุมชนแล้วหลายชุมชนเนี่ยก็คือเป็นชุมชนที่ใช้ชีวิตอยู่ริมคลองนะคะเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยปัญหาที่ประชาชนเหล่านี้ทั้งตัวเขาเองและตัวทรัพย์สินเนี่ยได้รับความเสียหายจากการท่วมนะคะของน้ำที่รอระบายเพราะฉะนั้นเรื่องน้ำเนี่ยเป็นเรื่องนึงเรื่องสำคัญมากๆของชาวบางพลัดบางกอกน้อยเรื่องที่สองเลยจะเป็นเรื่องของการไล่นะคะในการไล่ที่ที่อยู่อาศัยนะคะเพราะบางพัดบางกอกน้อยเนี่ยมีความเจริญเข้ามาเยอะมากเนาะนะคะตัวถนนจรัญสนิทวงตอนนี้ก็มีตัวรถไฟฟ้าเดินนะคะแล้วก็มีทางด่วนที่ไหลผ่านมาคือต้องบอกว่าความเจริญเหล่านี้เนี่ยที่เข้ามาสู่เขตเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมันคือสร้างประโยชน์ให้กับสาธารณชนแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยผู้ที่ได้รับผลกระทบเนาะจะเป็นกลุ่มเปราะบางเป็นกลุ่มที่ใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนซึ่งบางคนเนี่ยถูกไล่ที่ทุกๆ2ปีด้วยซ้ำชีวิตคนคนนึงเนี่ยการใช้ชีวิตอยู่กันมีหลังคานะคะคลุมหัวตอนนอนเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะฉะนั้นในเรื่องการดูแลคนที่ถูกขับไล่ที่อยู่เนี่ยก็เป็นเรื่องที่2ที่สำคัญไม่ได้แพ้กันเลยค่ะจุดเด่นของตัวคุณพี่กับพรรครวมไทยสร้างชาติที่ต้องเลือกเลยอยากฝากอะไรนะจุดเด่นของเน่ๆนะคะตามสโลแกนเลยเข้าถึงง่ายพึ่งพาได้ตัวเน่เองเนี่ยกล้าที่จะลุกขึ้นมาไลฟ์สดในทุกวันเน่ไลฟ์สด 7:00 น. 7ชน 7 7:00 น. เช้าจนถึง 1:00 น. ทุกวันนะคะเพราะว่าเน่เชื่อว่าทุกคนอยากเห็นนักการเมืองที่มีความจริงใจเปิดเผยเนาะให้เห็นว่าการทำงานจริงๆเนี่ยเป็นยังไงตัวเน่เองเป็นคนอย่างนั้นเน่เป็นคนเข้าถึงง่ายจริงๆและมีความจริงใจถึงกล้าออกมาแสดงทุกคนเห็นในทุกนาทีของการทำงานเวลาเน่คุยกับชาวบ้านหรือว่าได้เจอรับฟังปัญหาเนี่ยเน่มีปฏิกิริยาตอบโต้ยังไงเนาะรับฟังยังไงเนี่ยสามารถมาดูกันได้จะได้เพราะว่าของเรานี้เนาะเราเพียงแค่พูดไม่ได้แต่อยากให้เห็นด้วยตาตัวเองกันนะคะว่าตัวเน่เองเนี่ยเข้าถึงง่ายและพึ่งพาได้จริงๆค่ะส่วนพรรครวมไทยสร้างชาตินะคะบอกเลยว่าจุดแข็งของพรรครวมไทยสร้างชาติก็คือเรื่องของทำแล้วทำอยู่ทำต่อนะคะไม่มีพรรคการเมืองอื่นนะคะที่สามารถพูดได้อย่างนี้เพราะว่าพรรคนี้เป็นพรรคที่ดำมาโดยตลอดแล้วเรายังทำอยู่ปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมั่นใจได้ว่านโยบายต่างๆที่เราคิดออกมาเนี่ยกลั่นกรองมาจากคนที่ลงมือทำมาจริงๆนะคะแล้วเป็นนโยบายที่จะทำต่อของคนที่สามารถทำทุกอย่างได้อย่างต่อเนื่องได้ทันทีไม่ต้องรอเพียงแค่ให้รวมไทยสร้างชาติมานะคะความเจริญความเป็นอยู่ดีกินดีของคนไทยก็จะต่อเนื่องไปได้อยากจะถามคำถามท้ายกับสส.เน่ๆว่าความศรัทธาที่มีต่อตัวลุงตู่เป็นยังไงความศรัทธาที่เน่มีต่อลุงตู่นะคะต้องบอกเลยว่าเน่ไม่เห็นว่าในประเทศไทยในช่วงยุคหลังเนี่ยเรามีผู้นำประเทศนะคะที่ทำแล้วก็เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติอย่างสุดใจเนี่ยมานานแล้วนะคะซึ่งทำไมถึงกล้าพูดอย่างนี้เพราะเห็นประจักษ์ด้วยตาตัวเองนะคะในการที่มีผู้นำคนหนึ่งขึ้นมาถ้าเป็นผู้นำที่เป็นมีความคิดที่เป็นอย่างนักการเมืองเนาะหลายๆคนก็จะเลือกที่จะพัฒนาเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นฐานเสียงของตัวเองเราจะเห็นว่าพอมีผู้นำนายกบางท่านขึ้นมาบางจังหวัดก็จะเจริญเลยเนาะแต่ว่าบางจังหวัดเนี่ยก็จะถูกมองข้ามไปแต่ลุงตู่ไม่เป็นอย่างนั้นลุงตู่เป็นผู้นำที่ไม่ได้เป็นหัวใจนักการเมืองแต่เป็นผู้นำที่หัวใจของนักปฏิบัตินักพัฒนาท่านมองแล้วว่าประเทศเนี่ยมีอะไรที่ต้องทำอะ
อะไรที่แก้แล้วมันเป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนคุณจะใช้ฐานเสียงหรือไม่คุณจะเป็นจังหวัดที่รักลุงตู่หรือไม่ไม่สำคัญแต่เรื่องมันต้องทำท่านก็จะทำอันนี้เป็นสิ่งที่เห็นประจักษ์มาแล้วในศรัทธาในสิ่งนี้ค่ะเชิญชวนฮะเลือกพรรคคุณไทยทั้งท่านในการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะในขอชวนเชิญอยากที่จะให้เลือกรวมไทยสร้างชาติทั้งพรรคและทั้งคนในการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะเราต้องคิดในเชิงกลยุทธ์ไม่ใช่เลือกตั้งแค่คนที่อยู่ในใจอาจจะไม่ใช่การเลือกตั้งเลือกแค่คนที่เราเห็นบ่อยแต่ให้เลือกตั้งโดยที่กาบัตรใช้สิทธิ์ของท่านเลือกยังไงให้ประเทศไทยชนะขอให้เลือกผู้นำที่ดีนะคะเลือกคนดีเข้ามาดูแลประเทศไทยต่อแล้วก็เลือกตัวแทนของเขตของท่านที่เป็นคนมีคุณภาพรวมไทยสร้างชาติเราคัดสรรมาแล้วทุกคนมีคุณภาพหมดเลือกได้ไม่ต้องลังเลเลือกทั้งคนเลือกทั้งพรรคจะได้ส.ส.น้ำดีมาอยู่ในสภาและมีส.ส.มายกมือให้ลุงตู่มาดูแลประเทศไทยต่อค่ะ